ถึงท่าน้ำแล้วครับผมเราถึงป่าแล้วครับถึงที่อยู่แล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเขาเดินนี่เขาก็จะกินตลอดทางเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา YouTube โอเล่ FC ไทยแลนด์ครับผมรับชมต่อนะฮะรับชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงเส้นทางเข้าไปที่ป่าแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วฮะตอนนี้ปล่อยน้องงามตาแล้วไปก่อนเลยอยากเล่นน้ำแล้วเร็วๆหน่อยพี่งามเร็วๆหน่อยพี่งามอยากเล่นน้ำแล้วเนี่ยลูกเสาแสนสวยของพายโอเล่นะครับนำทีมแม่วาดนะฮะแม่วาดโดยควานเซียนะครับควานเซียจะเป็นผู้ดูแลแม่วาดนะครับแล้วก็ตามหลังมาก็ปูเป้ครับปูเป้ก็จะอยู่บนคอของพี่โอเล่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าน้ำกันนะครับก่อนที่เราจะพาช้างไปที่ป่าไปกินหญ้านะครับเราจะพาเขาไปอาบน้ำก่อนกินน้ำนะฮะกินน้ำอาบน้ำก่อนให้มันชื่นใจก่อนนะแล้วเราก็ค่อยไปกินหญ้ากันเดี๋ยวจะพาไปดูช้างเล่นน้ำนะทุกคนเล่นไหมถึงท่าน้ำแล้วครับผมแม่น้องหมาก็มาอาบน้ำด้วยนะครับผมมากันทุกตัวเลยดูสิครับนั่นนี่อาบน้ำด้วยเลยช้างอาบน้ำเหรอครับหมาก็อาบน้ำกันมีความสุขมากเลยนะครับเนาะตัวพี่น้ำครับตัวพี่น้ำครับ
ดูครับเขาช่วยประคองลูกสาวเหมือนเขาเลี้ยงงามโชคเลยครับเนี่ยก็เป็นพ่อเลี้ยงเป็นช้างที่เลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลยนะอาบน้ำให้ลูกสาวหน่อยอาบน้ำให้ลูกชายหน่อยอาบน้ำให้ลูกสาวหน่อยนี่เขาเลี้ยงลูกสาวเขาก็เลี้ยงเหมือนลูกชายเลยนะครับลูกชายเขานะว่าจะไปตรงไหนพอแล้วเจ๊พอแล้วลึกแล้วดูงามตาสิเตื้ออย่าไปเตื้อลึกนะลึกค่ะคนสวยอาบน้ำกันอาบน้ำกันนี่ก็จะพาเด็กๆอาบน้ำนะคะแล้วก็ไปหาที่พักนะคะเตื้อเตื้อน้ำลึกเด้อเตื้อดูสิเล่นกับพี่งามมั่งเล่นกับแม่มั่งอ่ะหนูรักทุกคนโอ้โหโอ้ตรงแม่จ้าลึกเด้อละสดชื่นกันเลยคนยังไม่ได้เล่นน้ำเลยคนคนยังไม่อิ่มเลยบ่คนยังไม่ได้เล่นน้ำเลยช้างไปแล้วดูหมาสิน่ะหมาก็นอนเช่นน้ำกันนะงานตายังสนุกอยู่เลยหนูยังอยากเล่นอยู่เลยค่ะรองเท้าเก็บที่ละสองเลยเก็บมาเก็บที่ละสองเอาเก็บอะไรกี่ละสองเก็บสีเขียวเหนียวซับรองเท้าเปียกยังไม่สะใจอ่ะนะคนข้างหลังนะขาอ่อนแรง
ม่อยู่ไหนไหนแม่เราก็อาบน้ำให้ช้างเสร็จแล้วนะครับก็อาบน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงครับหรือ10นาที20นาที20 30อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับแล้วแต่ช้างที่เขาอยากจะเล่นนานเราก็ให้เขาเล่นนานๆหน่อยเพื่อความสดชื่นนะมาแล้วครับตามมาเรื่อยๆเราถึงป่าแล้วครับถึงที่อยู่แล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเขาเดินเนี่ยเขาก็จะกินตลอดทางเลยนะครับลิมบอนปึ๊บยัดเข้าปากเลยเนี่ยดูปากเขาเคี้ยวยังไม่อยู่เลยเนี่ยดูครับ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 สองพ่อลูกทางนี้นะถึงแล้วฮะเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็จะรวมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าครับแล้วก็ติดแม่น้ำเลยนะฮะช้างก็จะได้มาเล่นน้ำช่วงกลางวันนะฮะเพื่อคลายร้อนนะครับผมกินน้ำได้ด้วยนะฮะน้ำสะอาดน้ำใสแจ๋วเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องบูเป้ด้วยนะครับและครอบครัวพลายโอเล่ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาดูวิธีของควานช้างนะครับนี่ไหนน้องเขาเวลาเขาขับช้างเขาจะใช้ขาเตะ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 ทางซ้ายทางขวาให้หันไปหันมานะครับผมควานช้างจิ๋วนี่เก่งมากเลยนะครับ